มาอ่านต่อนะคะพอดีเมื่อกี้ขัดข้องทางเทคนิคมีอาการไอนะคะคำนำหน้านามที่ประกอบด้วย preposition de และ are มารวมกับ article defini แล้วเปลี่ยนรูปไปนะคะก็เรียกว่า les article contracte ได้แก่ o ara al apostrophe และ o คือจะมี preposition a บวก le la le นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็น o a la a l apostrophe o และ article contracte อีกชุดหนึ่งนะคะ de บวก a โทษค่ะ de บวก le la le จะเปลี่ยนเป็น du de la de l apostrophe และ deเช่นเดียวกันนะคะ do de la de l apostrophe นำหน้าคำนามเอกพจน์ de นำหน้าคำนามพหูพจน์เช่น nous allons au musée เราไปพิพิธภัณฑ์ allons มาจากแว็บ aller แปลว่าไปพวกเราไปที่ไหนไปพิพิธภัณฑ์แว็บก็คือ aller บวก r aller r เป็น preposition นะคะ r บวก musée ที่เป็นเพศชาย r บวก le musée ก็เปลี่ยนเป็น o nous allons au musée เราไปพิพิธภัณฑ์นะ j'ai écrit une lettre à la directeur de l'école j'ai écrit une lettre ฉันเขียนจดหมาย une lettre จดหมาย j'ai écrit ฉันเขียนไปแล้วเป็นอยู่ในรูปอดีตฉันเขียนจดหมายเขียนไปให้ใครไปหาใคร à la directrice ปักหลงเมื่อกี้อ่านดีเรคเตอร์ความจริงเป็นดีเรคทริสก็คือผู้อำนวยการผู้หญิงเดอเลกอลของเดอแปลว่าของโรงเรียนเลกอลโรงเรียนลาดีเรคทริสเดเลกอลผู้อำนวยการผู้หญิงของโรงเรียนมีแว็บเอคริอาเขียนไปหาใครนะฮะเขียนอะไรเขียนอุนแลทเธอฉันเขียนจดหมายไปหาคำว่าอาบวก la directrice ก็เปลี่ยนจาก article la เฉยๆมันมี r นำหน้าก็เอามาวางต่อกันเลยนะคะ a la directrice de l'école เขียนไปหาผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะ avez-vous mal au pied pied แปลว่าเท้าสองเท้า avoir นะคะแบบ avoir avez-vousavoir mal au pied avoir mal แปลว่าไม่สบายในที่นี้หมายถึงเจ็บเท้าปวดเท้าคุณปวดเท้าใช่ไหม avez-vous mal au pied Marco parle de la mère de son copain Parler de พูดถึงใครพูดถึง la mère de son copain แม่ของเพื่อนของเธอ copain แปลว่าเพื่อนสนิทค่ะเพื่อนสนิทผู้หญิงเรียกว่าโกปินเนี่ยเพื่อนสนิทผู้ชายเรียกว่าโกแปงมาโกปาร์คเดลาเมเดซองโกแปงเดลานี้เป็นอาร์ติเคิลคอนทราเต้ voulez-vous mettre l'auto de l'ingénieur au garage voulez-vous คุณต้องการไหมถ้าในที่นี้หมายถึงช่วยหน่อยนะช่วยแม่เธอเดินรถโตเอารถไปว่ารถยนต์เดอแปลว่าของโลโต้เดอแลงชิเนียร์รถยนต์ของแลงชิเนียร์ก็คือวิศวกรโอการาชไปที่การาชมีทั้งเดอแอลออพอสทรอฟของใครนะเดอแปลว่าของแล้วมีทั้ง R บวก O R Le garage Le garage เป็นเพศชาย Le garage แปลว่าโรงรถที่เก็บรถอู่รถนะ Le garage เป็นเพศชาย Maître อะไร Maître l'auto ไปที่ไหน Au garage ให้ Maître A เอาไปที่ไหนเอาไปที่ garage นะ Le garage ก็คือโรงรถก็จะเปลี่ยน r บวก le garage เป็น au garage ค่ะ voulez-vous mettre de l'auto de l'ingénieur au garage มีทั้ง de l apostrophe
มีทั้งโอการาชนะดูเอลเดี๋ยวดูเอลอพอสโตรฟมีทั้งโอการาชนะเขาเรียกว่าอาร์ติเคิลกองทักเตดูเอลอพอสโตรฟนี้กลุ่มหนึ่งที่ใช้กับโอที่ใช้กับเดอนะโอนี้อีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้กับ preposition are เดอใช้กับ preposition the นะคะก็มีข้อยกเว้นสำหรับคำนามบางคำที่ไม่ต้องมี article นำหน้าซึ่งจะพูดถึงในโอกาสต่อไปนะคะก็สรุปนะคะคำนามแบ่งเป็นอะไรบ้างแบ่งเป็นรูปประธรรมและนามธรรมรูปประธรรมเรียกว่าเลนองกองเครตนามธรรมเรียกว่าเลนองอับสเตรตและแบ่งเป็นคำนามทั่วไปและคำนามเฉพาะคำนามทั่วไปเรียกว่าเลนองกอมเมอร์คำนามเฉพาะเรียกว่าเลนองพ่อเพลแล้วยังแบ่งเป็นเพศอีกนะคะเพศเรียกว่าช่องเดอร์ซึ่งเป็นเพศชายเลนองมัสคูแลงและเลนองเฟมินแองเพศชายและเพศหญิงนะคะเพศชายมัสคูแลงเพศหญิงเฟมินแองนอกจากจะแบ่งเป็นเพศแล้วยังแบ่งเป็นพจน์พจน์เรียกว่าโนมเบลเอกพจน์เรียกว่าเลนองเซงกูลิเยพหูพจน์เรียกว่าเลนองพูลิเยเมื่อมีเป็นแบ่งเป็นเพศและพจน์แล้วก็จะมีอาร์ติเคิลนำหน้าชี้เฉพาะเรียกว่าอาร์ติเคิลเดฟินีเลลาเลนะคะเลลาเลไม่ชี้เฉพาะเรียกว่าอาร์ติเคิลแองเดฟินีก็คือเอิงอุนเดแล้วก็มีอาร์ติเคิลที่บอกจำนวนนะคะบอกว่ามีจำนวนหนึ่งนะเรียกว่าอาร์ติเคิลปาร์ติทีฟเลสักติเคลปักติติฟบอกจำนวนว่ามีจำนวนหนึ่งคือคำว่า you the la the l apostrophe และ they ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า some นะคะ some ต่อมาและแบ่งเป็น article contracte ก็คือการนำ preposition the มาบวก le la leแล้วจะกลายเป็น do the la the l apostrophe และ they และนำ preposition are นะ preposition are มาบวก le la le จะทำให้เป็น o are la are l apostrophe และ o นะพวกนี้กลุ่มนี้เรียกว่า article contracteเราจะต้องจำให้ได้ว่ากริยาตัวไหนลงท้ายจะมี preposition ตามด้วย the นะใช้กับ preposition the กริยาตัวไหนใช้กับ preposition are และเมื่อบวกกับคำนามที่ใช้ le la le นะเราก็ตัวไหนเราจะเปลี่ยนให้เป็น article contracte เขาก็มีหลักของการใช้ซึ่งมีรายละเอียดอยู่แล้วนะคะโอกาสหน้าจะอ่านคลิปให้ฟังแต่ว่าได้ลงโพสต์แล้วนะคะโพสต์แล้วตั้งนานหลายปีแล้วนะคะเรื่องการใช้คำนำหน้านามก็มีความสำคัญนะคะไม่ใช่สำคัญเฉยๆละสำคัญมากเลยค่ะวันนี้ก็เรื่องของคำนามก็คงจะมีแค่นี้โอกาสหน้าจะมีเรื่องของคำนามอีกอยู่นะคะก็คือหน้าที่ของคำนามหน้าที่ในประโยคว่าเป็นประธานเป็นกรรมหรือว่าเป็นส่วนขยายหรือว่าคำนามประสมกันพวกนี้นะคะไว้โอกาสต่อไปจะนำมาโพสต์ให้นะคะขอให้มีความสุขนะคะสู้ๆนะคะน้องๆที่จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าน้องๆที่จะที่กำลังเรียนอยู่ที่กำลังต้องตามเพื่อนให้ทันเพราะว่าเราช้ายังช้าอยู่นะคะยังช้าอยู่ยังขยันไม่เท่าเขานะคะเชื่อวูซูเอสอุนบอนชุกเนอฟัว